วันนี้ดิฉันแกงคั่วหอยใส่ยอดมะพร้าวหอนค่ะดูสิคะอร่อยรู้สึกอร่อยไหมคะ แต่ว่าดิฉันหนักมือเผ็ดไปหน่อยเท่านั้นแหละค่ะ ไม่ทราบว่าคุณหนูน่าจะทานได้หรือเปล่าได้จ้ะหนูทำที่เก่งนะถ้าทางหน้าอร่อยนั้นเนี่ยลองชิมดูสิคะขอบคุณครับนี่คุณรู้ดูสิผักเนี่ยดูมันจะสดเลยลองทานหน่อยสินะค่ะโอ้โหว่าแต่เย็นนี้จะทานอะไรกันล่ะคะสั่งเลยค่ะอะไรก็ได้จ้ะคงอร่อยทั้งนั้นแหละค่ะมาเถอะหรือคุณจะสั่งพิเศษคะโตไม่ล่ะครับขอบคุณมากครับป้าค่ะทำอะไรก็ได้จ้ะตามใจค่ะผมน่ะเป็นคนทานง่ายอะไรก็ได้แต่ทานจุหน่อยเท่านั้นเองแต่มันเป็นหน้าที่หนูนี่คะต้องปฏิบัติคุณให้ทั้งกินอร่อยแล้วก็นอนสบายสวรรค์ทรงโปรด อย่างนั้นคุณก็เริ่มปฏิบัติผมได้แล้วสิ นี่แม่ค่ะคุณสามี สวรรค์ทรงโปรดอีกนะแต่โถ่แค่นี้ก็ทำมันตื่นเต้นไปด้วยหุ้ยไม่ได้ตื่นเต้นเนี่ยแต่มันนึกเอ็นดูเดี๋ยวผู้การอ่ะป้อนคุณหนูก็ป้อนผู้การอุ้ยมันน่ารักเหลือเกินก็กำลังข้าวใหม่ปลามันก็เป็นแบบนี้เลยนี่เด้ไม่งั้นก็จะหลบคนมาให้คนเห็นมาถึงที่นี่เหรอไม่รู้จะเอาใจไปสักกี่มากน้อยนะพี่จอนนะอยู่สักพักนึงนะเกิดเบื่อคุณหนูวิ่งไปป้อนข้าวผู้หญิงอื่นซะนี่โอ้ผู้การของเรานะมันจะเป็นคนแบบนั้นนะยายนิดนะไอ้คนที่เขาแต่งงานกันด้วยความรักเนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าเบื่อกันได้ง่ายๆแล้วนะจะบอกให้นะไอ้คนที่เขาอยู่ด้วยหน้าตาสวยอยู่ด้วยความใคร่นะเฮ้อไม่กี่วันก็จอดไปทำเป็นรู้มากตาจอนอ่ะทำไมอยู่กับหอยกับมุกอ่ะทำไมไปอยู่กับหอยกับมุกจะไปรู้อะไรล่ะจะไปรู้อะไรพูดมาได้ไอ้ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสมองของคนนะเว้ยทำไมไม่ใช่ว่าอยู่กับหอยอยู่กับมุกเนี่ยมันจะงมงายแล้วจะโง่ด้วยแต่ว่าเต่ามันยังฉลาดได้เลยฉลาดได้ยังไงอยากรู้นักฉลาดที่ว่ามันมีวิธีชนะกระต่ายได้อะชนะยังไงอ้าวปะเถอะนี่แหละเราเกิดปีอะไรปีกระต่ายปีกระต่ายปีถอดใช่ไหมกระดันวิ่งซะหอบเพิดวิ่งไม่ไหวสู้เอามันคานตัวเดียวมันก็ชนะไปได้เอาไงอะแม่เรียกผมมาทำไมงานที่บริษัทกำลังยุ่งเลยแต่ที่บ้านนี่ยุ่งมากกว่าจัดการกันเองก็แล้วกันแม่อุ๊ยทำไมเลิกงานเร็วจังคะมาทำไมก็มาขอโทษคุณสิคะวันนั้นน่ะโฉมพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปอ่ะไม่ใช่หมายความว่าโฉมมันจะกลับไปหานาวินหรอกนะคะที่พูดออกไปอ่ะก็เพราะว่าหึงเธอเหรอหึงฉันก็หรือว่าไม่น่าหึงนะคะอยู่ด้วยกันแท้ๆพูดถึงแต่แฟนเก่าอยู่ได้โฉมก็เลยโมโหก็เลยพูดอะไรบ้าๆบอๆออกไปนี่พูดหมดเรื่องยังพูดหมดแล้วกลับบ้านไปแล้วป่ะยังค่ะยังมีอีกเรื่องนึงคือว่าตอนนี้นะคะที่ห้องของโฉมอ่ะก็กำลังจะทาสีใหม่โฉมก็เลยจะมาขออาศัยคุณอยู่ชั่วคราวคนที่นี่คงไม่ว่าอะไรหรอกนะคะพ่อเมียก็ต้องมาอยู่บ้านกัวเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยโฉมก็ขนของมาหมดละคุณคงไม่ว่าอะไรหรอกนะคะนะไปนี่คุณไปจะให้ฉันไปไหนปล่อยดูนี่ถือของตามท่านมาที่รถเร็วไปThank you.
ถอนใจทำไมคะหรือว่าคุณคิดถึงเรือคะแล้วคุณไม่คิดถึงบ้างอ่ะไม่หรอกค่ะมาฮันนีมูนอย่างเงี้ยน่าจะคิดถึงคนที่เราอยู่ด้วยมากกว่าไม่ใช่ไปนั่งอะไรอวรเรือหรือคุณอยากกลับไปอยู่ตามเดิมแล้วคะถ้าได้ก็ดีสิคุณรู้ช่วยสั่งการให้หน่อยมีพ่อใหญ่โตอยู่แล้วทำได้คุณไม่ต้องมาประชดหรอกถึงจะมีพ่อใหญ่โตแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่มีใครทำตามไม่เหมือนคนมีพ่อเป็นเศรษฐีหลายสิบล้านแต่พ่อผมก็ไม่เคยใช้อำนาจเงินน่ะข่มขู่คนอื่นนะแล้วพ่อฉันใช้อำนาจข่มขู่ใครอ่ะหรือคุณเหรอใช่ผมนี่แหละคุณพ่อข่มขู่คุณยังไงท่านย้ายผมขึ้นบกเนี่ยย้ายอย่างกระทันหันไม่ปรึกษาผมสักคำเลยอ่ะถือว่ามีอำนาจสั่งการได้นึกว่าคุณจะชอบซะอีกที่ได้ขึ้นบกทหารเรืออยู่บนฝั่งจะมีท่าอะไรแล้วทำไมพวกนาวิกเขาถึงทำได้ก็นั่นมันพวกนาวิกนี่ผมละพักกับนาวินมันคนละพักกันครับผมไม่เหมาะที่จะทำงานบนบก.หรอกผมควรจะอยู่บนเรือแล้วก็ตะเวนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีใครเป็นผู้การเรือไปจนแก่นะคะทำไมคุณไม่นึกบ้างล่ะว่าคุณอาจจะถึงกำหนดที่ต้องย้ายเองทำไมคุณต้องนึกในแง่ร้ายคุณพ่อใช้อำนาจบังคับคุณคุณไม่เคยมองคุณพ่อในแง่ดีเลยฟังผมพูดนะคุณหนูผมไม่ได้ว่าท่านน่ะไม่ดีนะผมหมายความว่าไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะแค่นี้ฉันก็ซึมซาบดีพอละวันนี้เรากลับสัตหีบเถอะจะได้คุณพ่อสั่งย้ายคุณกลับเนี่ยนะผมไม่ได้พูดให้ทำอย่างนั้นสักหน่อยสั่งแล้วก็แล้วกันแล้วกันไม่ได้หรอกค่ะถ้าถึงคุณอยู่ที่นี่คุณก็ไม่มีความสุขอึกอักอะไรคุณก็บ่นเบื่อพ่อตาใหญ่ต่อเจ้าอำนาจฉันก็เบื่อพ่อหัวเศรษฐีเหมือนกันเราแยกกันอยู่สักพักดีกว่าค่ะหายเบื่อเมื่อไหร่ค่อยมาพูดกันหรือถ้ามันไม่หายเบื่อก็หย่ากันไปเลย